อย่างที่รู้กันคนระดับเซียนนิดต้องเป็นเบอร์1ไม่ขอเป็นเบอร์2หากเศรษฐาสนใจเก้าอี้อื่นคงไม่ต้องมานั่งเป็น1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต้องเก้าอี้ผู้นำประเทศเท่านั้นข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเศรษฐาทวีสินเคลื่อนไหวแล้วต่อคิวพิธานายกคนที่30อย่างที่รู้กันคนระดับเซียนิดเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยต้องเป็นเบอร์1ไม่ขอเป็นเบอร์2เหมือนที่ให้สัมภาษณ์ก่อนการเลือกตั้งว่าจะไม่รับตำแหน่งอื่นๆในคณะรัฐมนตรีขนาดเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจที่มีชื่อตัวเองติดอยู่ในโผเศรษฐายังประกาศลั่นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทอดภาษากายภาษาคำพูดเข้าใจง่ายๆคือไม่เอายิ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้กับพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลยี่ห้อเศรษฐาที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมากกว่าไม่ยอมเดินตามนักธุรกิจรุ่นหลังแน่หากเศรษฐาสนใจเก้าอี้อื่นคงไม่ต้องมานั่งเป็น1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั่งไขว่ห้างอยู่เฉยๆรอราชรถมาเกยย่อมได้เพราะเส้นสายเป็นระดับเครือข่ายเจ้าของพรรคตัวจริงแต่การมาลงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทยนั่นคือวัตถุประสงค์ว่าต้องเก้าอี้ผู้นำประเทศเท่านั้นขณะเดียวกันสังคมทั่วไปรู้ในบรรดา3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเศรษฐาคือ number 1ไม่ใช่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลูกสาวนายใหญ่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแบรนด์ตระกูลชินที่ลงมาเรียกคะแนนให้พรรคเท่านั้นขณะที่ชัยเกษมนิติสิริเป็นเบอร์3ติดอยู่ในบัญชีเพราะเป็นรายชื่อเก่าตั้งแต่ครั้งก่อนเป็นนักกฎหมายที่เจ้าของพรรคให้ความไว้วางใจและเป็นสัญลักษณ์ต่อสู้กับรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2557จะถึงคิวอัยการสูงสุดคนนี้ได้ต่อเมื่อทั้งเศรษฐาและอุ๊งอิ๊งไม่รับเก้าอี้ฉะนั้นหากพรรคเพื่อไทยได้ส้มลนในการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลชื่อของเศรษฐาคือ number 1ที่จะถูกเสนอเข้าไปชิงชัยในรัฐสภาเพียงแต่วันนี้มันยังไม่มีความชอบธรรมที่จะไปสู่จุดนั้นเพราะชื่อของพิธายังได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวของพรรคก้าวไกลพรรคอันดับ1ในสนามเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยและเศรษฐาจะชอบธรรมได้ก็ต่อเมื่อพิธาเจอทางตันไม่ผ่านชั้นสว.สักทีหรือเลวร้ายที่สุดคือถูกสอยตกสวรรค์ทำให้ต้องถึงคิวพรรคเพื่อไทยอัตโนมัติเพราะพรรคก้าวไกลเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวและเกมจะไม่มีทางพลิกในช่วงนี้ทุกอย่างตอนนี้ยังเป็นคนชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะไปพลิกผันกันตอนถึงชั้นโหวตนายกรัฐมนตรีกันตรงนั้นตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศรับรองผล500ส.ส.ไม่มีกักไว้สักคนเดียวต่อจากนี้ส.ส.ไปรายงานตัวมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาปฏิญาณตนนัดประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรกระบวนการเหล่านี้ต้องเสร็จก่อนจากนั้นถึงจะถึงคิวโหวตนายกรัฐมนตรีโดยช่วงที่จะมีการยื่นเรื่องตีความคุณสมบัติของพิธาได้คือหลังจากมีส.ส.และประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ส.ส.สามารถยื่นเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอยู่แค่ว่าจะยื่นก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีหรือจะปล่อยให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีกันไปก่อนพอไม่ผ่านเพราะสว.ไม่ยกมือให้เนื่องจากความไม่ชัดเจนกรณีคุณสมบัติแล้วจึงยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญดูแล้วก
ราบใดที่คุณสมบัติยังคลุมเครือชื่อของพิธาผ่านด่านสว.ยากแต่พรรคเพื่อไทยจะเสนอรายชื่อขึ้นไปแข่งเลยคงไม่เกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยจะเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเองได้ต่อเมื่อชื่อของพิธาเจอทางตันในแง่ของกฎหมายแล้วเท่านั้นสถานการณ์การเมืองช่วงนั้นถึงจะเข้มข้นที่สุดตอนนี้หายใจให้โล่งท้องกันไปก่อนยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่หากจับปฏิกิริยาของพรรคการเมืองต่างๆดูเหมือนมีการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นี้เอาไว้เช่นกันไม่ได้รอให้ส้มหล่นแล้วค่อยคิดกันตอนนั้นโดยเฉพาะขั้วรัฐบาลเก่าทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาตั้งข้อสังเกตกันหรือไม่ว่าทำไมมันเงียบแปลกๆทำไมมันดูเหมือนรับสภาพรอเป็นฝ่ายค้านกันง่ายจังมันนิ่งชนิดที่ว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆมาซึ่งเป็นความเงียบที่ถือว่าน่ากลัวในทางการเมืองใครที่คิดว่าพวกนี้ตายซากแล้วต้องจับตาดูให้ดีๆเพราะบางทีพรรคเหล่านี้อาจกำลังรออะไรอยู่โดยให้จับตาไปที่พรรคพลังประชารัฐขณะที่พรรคเพื่อไทยแม้แกนนำพรรคหลายคนจะออกมายืนยันหนักแน่นถึงความรักที่มีต่อพรรคก้าวไกลไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนจะฝ่ามรสุมไปด้วยกันตลอดรอดฝั่งแต่ช่วง 1-2 สัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนั่นคือการเคลื่อนไหวของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเศรษฐาพักหลังออกงานทีพบปะตัวแทนประชาชนล่าสุดสหกรณ์แท็กซี่ซึ่งเศรษฐาประกาศเลยว่าหากจะแก้ปัญหานี้ได้พักเพื่อไทยต้องได้กระทรวงคมนาคมถามว่าเศรษฐาจะนั่งเองหรือไม่คำตอบคือไม่แต่การประกาศแบบนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่เจ้าตัวยังคงมีบทบาททางการเมืองอยู่ยังไม่ได้มอบยอมซีโร่ราบกลับไปทำธุรกิจของตัวเองขณะเดียวกันยังมีการเดินสายพบปะภาคธุรกิจทั้งหอการค้าสภาอุตสาหกรรม SME มันมีคำถามว่าเศรษฐาที่ประกาศว่าจะไม่เอาตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีทำไปเพื่ออะไรต่อยอดสนามเลือกตั้งครั้งหน้ามันก็ดูเร็วไปหน่อยนอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ฐานเสียงพรรคเพื่อไทยทั้งจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านเพื่อไปดูไร่โกโก้และไร่กาแฟของชาวบ้านขยันขันแข็งเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้ขณะที่ทีม PR พรรคเพื่อไทยในระยะนี้ก็พยายามโปรโมทวิถีการใช้ชีวิตเรียบง่ายของเศรษฐาเป็นพิเศษถ้าบอกแต่งตัวรออะไรบางอย่างก็น่าเชื่ออยู่ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News One เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ